ทรงไหนก็รอด7นักแสดงสาวมีใบหน้าที่สวยเก๋ตัดผมทรงไหนก็รอดทรงไหนก็ปังเอาอยู่หมดทุกทรงจะสั้นหรือยาวหรือแม้จะย้อมสีกันทำเอาโซเชียลแตกตื่นกันเลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7สายป่านอภิญญาอากาศร้อนเป็นเหตุได้จริงๆเมื่อนักแสดงสาวอย่างสายป่านอภิญญาได้ออกมาอวดลุคใหม่ล่าสุดที่ทำเอาโซเชียลแตกตื่นฮือฮากันเป็นอย่างมากเพราะความแซ่บเสมอต้นเสมอปลายของเธอนั้นทำเอาแฟนคลับตะลึงกันได้อยู่เสมอกับลุคล่าสุดตัดสั้นสกินเฮดรับซัมเมอร์นี้เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งหล่อครบจบในคนเดียวทางนี้ต่อมาแฟนคลับก็ได้มีการเผยภาพของสาวสายป่านกับทรงผมที่ผ่านมาด้วยว่าเจ้าตัวนั้นผ่านมาแล้วทุกทรงไม่ว่าจะสั้นหรือยาวดัดหยิกหรือทรงไหนๆก็รอดหมดเรียกได้ว่าหน้าเก๋มีสไตล์มากเลยล่ะจ้าอันดับที่6มากี้ราศีคุณแม่ลูกสองที่ทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่แพ้กับคนไหนๆสำหรับนางเอกสาวอย่างมากี้ราศีที่หลังจากเจ้าตัวไว้ผมยาวมาโดยตลอดมีแดดทำทรงบ้างย้อมทำสีมาแล้วมากมายหลายสีแต่ล่าสุดก็ทำเอาว้าวกันเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่มากี้ได้เปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมตัวเองใหม่ด้วยการตัดสั้นเสมอหูทำเอาหลายคนบอกเลยว่าพอตัดแล้วหน้าเด็กลงมากมองมุมไหนก็ดูเด็กมอต้นชัดๆพอผมทรงนี้ใช่ว่าตัดแล้วจะรอดทุกคนแต่คุณแม่มากี้นั้นก็เอาอยู่เรียกได้ว่าหน้าเก๋ไม่แพ้ใครทำเอาหนุ่มป๊อกเหมือนได้ภรรยาคนใหม่มาเลยทีเดียวอันดับที่5แพทิเซียกูดนางเอกลูกครึ่งไทยอังกฤษที่น่าคมมาแต่ไกลทำให้เวลาทำผมทรงไหนหรือแต่งตัวลุคไหนๆก็เข้ากับเธอเป็นอย่างมากตั้งแต่มีความรักครั้งใหม่มานั้นก็ตัดผมสั้นหน้าเด็กลงจากที่เคยไว้ยาวมาโดยตลอดทำให้หน้าดูเด็กมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งกับการได้เป็นเจ้าสาวแล้วนั้นก็ยิ่งสวยสะพรั่งจนใครๆก็ละสายตาจากเธอไม่ได้สวยวันสวยคืนเลยจริงๆอันดับที่4คิมคิมเบอร์รี่หน้าสวยทำให้ตัดทรงไหนก็รอดหมดเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวคิมที่เจ้าตัวก็ตัดมาแล้วทุกทรงไม่ว่าจะสั้นหรือยาวหรือปะเปกับการถ่ายแบบแฟชั่นก็ทำเอาเข้ากับใบหน้าของเธอเป็นอย่างมากสวยเป็นประกายยิ่งกับช่วงที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วนั้นก็มีความสวยออร่าเป็นปังมากกว่าคนไหนๆหรือจะมาในลุคสุดเท่เธอก็เอาอยู่ทำเอาแฟนๆอิจฉาใบหน้าสวยๆกันมากเลยทีเดียวอันดับที่3ใหม่ดาวิกาจะมากี่ลุคก็รอดทุกลุคเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวร่างบางอย่างใหม่ดาวิกาที่เรียกได้ว่าตัดทรงไหนก็ดูสวยเป๊ะปังไปสมมติหรือจะแต่งตัวแนวไหนก็ออกมาดูดีทุกลุคไม่ว่าจะสวยหวานละมุนสุดแซ่บหรือสาวเท่ก็ทำเอาออกมาได้ดีหมดตอนไว้ผมยาวก็ดูสวยละมุนแต่เมื่อไหร่ให้ได้ตัดสั้นหรือว่าได้ใส่วิกก็ทำเอาหลายคนออกมาบอกเลยว่าดูดีอยู่ไม่น้อยทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์กันกระหน่ำเลยทีเดียวอันดับที่2นิ้งชัญญาเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของสาวๆเลยก็ว่าได้สำหรับดาราสาวสวยอย่างนิ้งชัญญาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทำผมมาแล้วมากมายหลายสไตล์แต่ที่ทำเอาหลายคนร้องว้าวกันมากที่สุดเลยนานก็คือตอนที่เธอตัดสกินเฮดพอลงทุนในการแสดงภาพยนตร์แต่ใครจะไปรู้ว่าตัดออกมาแล้วจะยังคงสวยเท่ในแบบตัวของตัวเองได้ดีขนาดนี้อันดับที่1แก้วจริญญาปิดท้ายกันด้วยเจ้าแม่แฟชั่นอย่างสาวแก้วจริญญาที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นผู้นำแฟชั่นของจริงเปิดตัวการเข้าวงการบันเทิงมานานพร้อมกับคาแรคเตอร์บอยๆทำเอาหลายคนจดจำภาพเธอได้นั้นเป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนลุคตัวเองใหม่ผ่านมาแล้วทุกแนวไม่ว่าจะสาวหวานหรือสาวเท่กับทรงผมที่แปลกใหม่เก๋ๆไม่ซ้ำใครแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าทุกลุคทุกทรงนั้นเข้ากับเธอเป็นอย่างมากรอดทุกทรงของจริง